เวลาที่พี่ถุงจะมีให้พี่ถุงก็บอกไม่มีทั้งที่มันก็มีงั้นวีพี่ว่านะเราต่างคนต่างแยกย้ายกันดีกว่าเราเลิกกันเถอะนะขอโทษนะที่ให้วีเป็นสิ่งสำคัญที่สองอะนอกจากแก๊งก็อยากขอมาคืนดีขอมาอยากขอโอกาสอีกครั้งอะอยากพี่จะถามแบบตรงๆแล้วก็อยากให้พี่ตอบแบบจริงๆเลยนะชอบมาจินหรือเปล่าก็เป็นเพื่อนกันครับแล้วมาจินรู้หรือเปล่าว่าวีมีคนฟุยมีคนคุยแล้วผมไม่ได้บอกมาจินมีคนคุยหนูคิดว่าผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้ววีรู้เปล่าว่ามาจินชอบวีอยู่ไม่รู้ค่ะแล้วตอนที่วีคุยกับมาจินอ่ะวีใส่แหวนอยู่หรือเปล่านี่ได้ใส่มั้งแล้วก็แล้วใส่แหวนแล้วเขาจะรู้เหรอใช่บางคนใส่แหวนก็ไม่เห็นมีใครก็ได้นี่นาบางคนไม่ใส่แหวนก็มีของเขาใช่ไงคือใส่แหวนมันเป็นเครื่องบ่งบอกได้สองทางก็คือบางคนใส่เพื่อแฟชั่นที่บางคนใส่เพื่อบอกฐานะเอางี้วีพี่ถามตรงๆเลยนะจริงคือวีได้แบบว่าแบบมีใจมาจินบ้างไหมเขาขอตรงๆเลยอ่ะแบบว่าความรู้สึกระหว่างที่คุยกันอ่ะระหว่างชื่อคุยก็บอกไปแล้วเชมันเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเองอันนี้คือพี่จะบอกความรู้สึกของพี่ก่อนที่ผ่านมากับถึงตอนนี้แล้วก็พอพี่พูดเสร็จปุ๊บพี่อยากฟังทางวีบ้างว่ารู้สึกยังไงตั้งแต่จนตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้โอเคไหมคือพูดออกมาเลยอะเราเหตุการณ์มันก็ได้เดี๋ยวพี่จะดับเหตุการณ์ให้ก่อนคือพอพี่จะนับตั้งแต่วันที่พี่ไม่ว่างพี่เริ่มไม่มีเวลาพี่ก็บอกวีตลอดว่าโอเคพี่มีปัญหาวีตอนที่พี่ไม่อยู่นะวีหาเพื่อนได้แต่ว่าขอแค่อย่างเดียวอย่าคุยแบบเกินคำว่าเพื่อนไม่ว่าในเชิงไหนก็ตามแต่ขอแค่อย่างเดียวว่าอย่าคุยมากกว่าเพื่อนถึงแม้ว่าวีจะมีเตาะหน่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก็ปล่อยผ่านเพราะว่าอาจจะแค่เล่นนี่นั่นจริงพี่รู้มาตลอดรู้มานานแล้วด้วยพี่ก็พยายามบอกว่าแซวเล่นๆอ่ะคือทำทุกอย่างให้เหมือนติดเล่นอ่ะเพื่อไม่วีรู้สึกว่ามันอัดเกินไปอ่ะที่พี่แซวว่าอย่าสนมากนะสนมากนะอะไรเงี้ยคือพี่พยายามเตือนวีแบบอ้อมๆอ่ะพี่ไม่อยากพูดแบบตรงๆเท่าไหร่เพราะว่ามันอัดไม่ได้เรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่เง่าเกินไปอ่ะเห็นไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอคือวีแทบไม่เคยแนะนำเพื่อนใหม่ให้พี่ฟังเลยแม้แต่คนเดียวพี่จะรู้ก่อนวีจะรู้มาจากคนอื่นตลอดจนพี่ต้องไปถามคนนู้นนิ่งคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วพี่จะรู้จักเพื่อนนำไปทำไมจะทำไมวีถึงไม่ให้พี่รู้จักบ้างอะแล้วพี่อยากรู้ไปทำไมเพื่อความสบายใจของพี่ไงกับหนูเหรอมันก็มีเรื่องอีกมากมายที่ต้องคุยกันทำไมพี่ต้องอยากรู้เรื่องเพื่อนนะทำไมไม่อยากรู้เรื่องหนูมั่งอ่ะก็เรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของวีไม่ใช่เหรอหนูไม่ได้เอามาใส่ใจนี่นะพี่มาใส่ใจไงง่ายๆคือพี่หึงอ่ะพี่ห่วงด้วยคือพี่อยากรู้จักอ่ะเพื่อนที่พี่วีแนะนำอ่ะคือง่ายถ้าเกิดพี่รู้หรอกคือพี่อยากให้วีน่ะแบบว่ามาแนะนำบ้างรู้จักบ้างอะไรเงี้ยว่ามาบอกบ้างว่าไปกับเพื่อนคนนี้นะชื่ออะไรอะไรเงี้ยพี่จะได้สบายใจว่าโอเคไม่มีอะไรกันนะไม่ต้องไม่มีอะไรกันพี่ก็ต้องไปสืบนู่นนั่นไงนึกออกไหมนี่คือพี่ต้องไปสืบนู่นนั่นเพราะว่าคือพี่ไม่ไว้ใจผู้ชายอะนึกออกไหมพี่จะไปสืบทำไมเอางี้ไม่ไว้ใจพี่ขนาด
ถ้าเกิดพี่เป็นวีเราลองสลับกันระหว่างเนี่ยถ้าเกิดพี่ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอะนั่งรถด้วยกันทำงานด้วยกันสกีด้วยกันหรือว่าทำอื่นด้วยกันอะไรเงี้ยวีรู้สึกยังไงถ้าเกิดวีมารู้ทีหลังว่าคนกับคนนี้นะแล้วพี่ไม่บอกวีว่าเขาเป็นใครหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าอะไรวีรู้สึกยังไงอะพี่ก็ไม่เคยบอกอะไรอยู่แล้วอันนี้ตรงนี้ก่อนวีรู้สึกยังไงโอเคเหรอถามจริงก็ไม่โอเคก็บอกไปหลายรอบแล้วมันไม่โอเคแล้วไม่วีถึงทำตลอดอะแต่ว่าทำไปหลายรอบด้วยพี่คิดไปเองอะนี่ไงถึงมาถามไงหนูก็เคยบอกไปตั้งหลายรอบแล้วอะโอเคงั้นพี่ผิดเองแหละที่ไปยุ่งมากเกินไปอะไปสื่อมากเกินไปอะโอเคพี่ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเพื่อนวีคือใครอะแต่อย่างน้อยได้ไหมคือแบบถ้าวีต้องการให้พี่บอกว่าพี่ไปไหนนอนหรือเปล่าอย่างน้อยอะพี่อยากให้วีเนี่ยทำกลับบ้างได้ไหมไปไหนไปกับใครเพื่อนชื่ออะไรอย่างน้อยพี่รู้จักชื่อเนี่ยก็หน่อยก็ได้อะคือแรกๆวีเห็นนะคือที่เราคุยกันอะว่าวีอยากให้พี่บอกว่าพี่ทำอะไรบ้างยังไงบ้างอะพี่ทำติดต่อกันหลายวันเลยนะแต่สิ่งที่พี่คือแต่พี่ไม่ได้รับกลับมาคือวีก็ไม่ค่อยได้บอกพี่แล้วนะว่าวีไปไหนบ้างคือสมมติจะเจอแค่ถ่ายรูปมาเหมือนว่าเข้ามาแล้วนะแล้วไปไหนต่ออย่างนั้นอะไปกับใครต่อนั่นคือสิ่งที่วีต้องการให้พี่ทำไม่ใช่เหรอทำไมวีไม่ทำให้พี่บ้างอะหนูไม่ได้ให้พี่ต้องทำแบบนั้นหนูแค่อยากให้พี่เข้าใจบ้างเฉยพี่เข้าใจเรื่องไม่ถูกเรื่องพี่ถามหน่อยว่าวีกล้าบอกเพื่อนวีหรือเปล่าว่าวีมีคนคุยแล้วก็ถ้าเขามาในสถานะที่จีบกูก็จะบอกวีไม่รู้จริงหรอเขาจีบก็เขาไม่ได้จีบเขาจีบก็เขาไม่ได้จีบวีที่ถามตรงนะคือวีคิดว่าคนที่แบบพยายามผู้ชายเนี่ยที่พยายามไปพาแบบว่าไปแบบพาไปนู่นนั่นพี่รู้หรอกว่าเขาพาวีไปไหนบ้างแต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเกิดมันต้องมีสักที่แหละที่แบบพาไปชมวิวบ้างเลยบ้างเนี่ยวีคิดว่าแบบคนที่ธรรมดาเนี่ยแค่รู้จักกันไม่เท่าไหร่เนี่ยวีคิดว่าคือไม่แบบว่าต้องการแค่เพื่อนอย่างเดียวเนี่ยแบบไม่ต้องเข้ามาจีบเลยพี่วีคิดว่ามันต้องนั้นจริงๆเหรอคือคนที่ไม่เข้ามาจีบมันทำแบบนั้นเพื่ออะไรเว้ยถูกไหมถุงเคยมีเพื่อนไหมมีเคยอยู่กับเพื่อนบ้างไหมเคยแต่ว่าแต่มาถึงพี่มาถึงว่าคนที่วีเพิ่งรู้จักไม่นานเองนะเขาก็ยังพาไปเที่ยวไงโอเคพี่พอรู้คำตอบแล้วพี่เขารู้คำตอบมาหลายอย่างแล้วอยากฟังจากปากวีตรงๆอ่ะมากกว่าคำตอบอะไรเรื่องข้อความหนูก็โดนแบบมีด่าเหมือนกันหนูยังต้องมาโดนพี่สงว่าอีกแต่วีตอบมาจินได้นะไม่ตอบพี่ก็บอกป้าบอกมาว่าก็บอกพี่สงเรื่องมาจินแล้วก็คิดแต่ว่าวีไม่ตอบพี่ไม่รับสายพี่ทักหามาจินแล้วพี่รู้สึกยังไงคิดยังไงครั้งแล้วก็ออกเลยแล้วคือไม่ทักหาพี่หน่อยเหรอต้องส่งคุยแล้วมันต้องเป็นแบบนี้คือประเด็นคือวันนี้พี่มาที่พี่นัดมาคุยกับพี่ก็อยากบอกความรู้สึกตรงๆเลยว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างแต่ที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยเพราะไม่งั้นพี่รู้ตัวเลยว่าน่าจะบ้ากว่านี้แบบว่าอึดอัดพี่อึดอัดกว่านี้แค่นี้วีก็รู้พี่ก็รู้ว่าวีอึดอัดมากพอละพี่ตามสืบไม่ใช่พี่ไม่รู้ตัววีจะอึดอัดอะพี่ต้องทำยังไงถึงพี่จะรู้อะว่าเพื่อนแต่ละคนที่วีคุยอะคือใครบ้างอะพี่ถามหน่อยว่าพี่ถามตรงๆนะวีจะพูดวีจะบอกพี่จริงๆไหมอะตั้งแต่อาอาแล้วอะก็บอกไม่หมดแล้วแต่วีบายเบี่ยงนะวีพูดไม่หมดนะพูดอะไรไม่หมดคำตอบส่วนใหญ่อะวีจะแบบพูดกำกวมอะบายเบี่ยงอะพี่โอเคงั้นในเมื่อไม่อยากพูดหมดหรือไม่อยากอะไรพี่ก็โอเค
วีไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าคำพูดส่วนใหญ่ของวีอ่ะที่เวลาพี่ถามถึงคนอื่นอ่ะถึงเพื่อนวีอ่ะเป็นคำที่บ่ายเบี่ยงแทบทั้งหมดเลยนะแต่วีไม่ชอบการเมินไม่ใช่เหรอบางครั้งวีแทบจะเมินคำถามพี่ด้วยซ้ำอ่ะขอโทษค่ะที่พี่ต้องการแค่ความจริงเนี่ยไว้คือพี่ขอโทษที่พูดตัดตัวแล้วพี่ขอโทษมากๆเรื่องเวลาหนูพูดอะไรก็พูดไปหมดแล้ววีพูดไม่หมดวีรู้ตัวเองดีนะคือห้ามพูดอะไรห้ามพูดอะไรอยากรู้อะไรคำตอบมันต้องเป็นแบบไหนพี่ถามหน่อยว่าวันที่อาทำไมถึงแบบบอกไม่หมดอ่ะว่าคือวีไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไรอ่ะแบบว่ากว่าจะบอกว่าเขาชื่ออะไรอ่ะคือไปต้องถามก่อนว่าทําอะไรเขาด้วยอะไรเงี้ยน่ะคือบางทีตอนน่ะพี่แค่แบบว่าอยากรู้จักว่าคือใครแล้วทําไมถึงไปอยู่ในบางข้างวีแล้วทำไมถึงแนบชิดกันขนาดนั้นก็บอกไปแล้วว่าเล่นกันถ้าเกิดพี่เล่นกับผู้หญิงคนอื่นวีชอบไหมอย่างนั้นอ่ะก็ไม่เคยเห็นเล่นพี่ไม่ทำไงคือสิ่งที่พี่ให้วีได้แค่อย่างเดียวอ่ะพี่มั่นใจเลยคือความซื่อสัตย์วีไม่มีเรื่องผู้หญิงให้มารำคาญใจอ่ะให้มาแบบสงสัยอ่ะพี่ไม่มีให้เลยเว้ยวีไม่ต้องสงสัยเรื่องผู้หญิงกับพี่เลยเพราะพี่ไม่มีมีแค่วีคนเดียวคุยแค่วีคนเดียวนอกจากนั้นเพื่อนในแก๊งไม่ว่าแก๊งเก่าถูกกระจกจึงวีไม่ต้องขอพี่เรื่องทำนี้ก็ได้ว่าพี่ไม่ต้องคุยกับคนอื่นแต่พี่ทำเพื่อความสบายใจของพี่ไงเพราะพี่ไม่อยากให้วีแบบต้องมานั่งเครียดเรื่องนั่งเศร้าเรื่องแบบผู้หญิงคนอื่นไงแต่พี่ก็รู้ว่าพี่กับวีอ่ะไม่เหมือนกันเว้ยจริงพี่ไม่อยากว่าอะไรวีหรอกพี่ไม่อยากโกรธด้วยซ้ำวีเคยเห็นพี่โกรธวีกี่ครั้งอ่ะพี่โกรธพี่ก็ทำติดเล่นพี่น้อยพี่ทำติดเล่นเพื่อวีสบายใจขึ้นแต่บางครั้งพี่ไม่แน่ใจว่าวีรู้สึกได้หรือเปล่าบางครั้งที่พี่ไม่พูดอ่ะคือบางครั้งที่สึกไม่โอเคอ่ะแล้วส่วนที่ปลอมตัวเมื่อวานอ่ะจริงพี่หาว่าชื่อตุ้ยนะชื่อตุ๋ยนี่แหละพี่หาไม่เจออะไรนะรู้สัมไม่รู้คือใครอ่ะแล้วพี่ก็ไปเจอวีที่สุขุมวิทเขาก็อยู่ข้างๆพี่ถุงนั่นแหละใครอ่ะอันสีเขียวๆอ่ะที่อยู่ข้างในนะคะวีน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นพี่ใช่ไหมล่ะคือสรุปเลยก็คือตามตรงก็คือพี่ไม่โอเคทุกครั้งเวลาแบบว่าได้ยินเรื่องวีกับเพื่อนใหม่ที่วีไม่ได้บอกพี่อ่ะพี่บอกมาแล้วพี่คุยกับมาจินมาแล้ว uh-huh. พี่ถามมาจินมาแล้วด้วยถามว่าเรื่องชอบบีไงตอบว่าเขาชอบไงเขาชอบบีแล้วพี่หนูไปคุยกันเขาว่าไงอะอะไรนะพี่คุยดีได้แหละไม่ได้มีอะไรพูดปกติไม่ได้ตึงใส่หรืออะไรใส่ต่อไปพี่อยากรู้ความรู้สึกบีบ้างอะรู้สึกว่าหนูทำอะไรก็ผิดไปหมดหนูพยายามไม่นิ่งเงาพยายามไม่เอาแต่ใจพยายามเข้าใจพี่แต่พี่ก็ไม่เข้าใจหนูหนูรู้ว่าหนูทำตัวไม่ดีหลายๆเรื่องหนูก็พยายามแบบแก้แล้วหนูพูดไปไม่ถูกก็รู้สึกไม่ดีหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูไม่ขอแก้ตัวดีกว่าหนูรู้สึกหนูไม่ก็มีประมาณเนี้ยเพื่อนก็คุยไม่ได้คุยกับใครก็เป็นประเด็นไม่สนก็จับตาดูไม่เ
จากใครเขาก็กลัวพี่ถูกเวลาที่พี่ถูกจะมีให้พี่ถูกก็บอกไม่มีทั้งที่มันก็มีแค่ความสำคัญมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองแต่พี่บอกตลอดนะว่าถ้าวีคุยแบบเพื่อนที่แปลว่าเพื่อนจริงๆอะเพื่อนที่แปลว่าเพื่อนอะวีพี่ไม่มาสืบเลยด้วยซ้ำแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าคนไหนเพื่อนพี่ไม่รู้ไงพี่ดูจากดูจากที่หนูไม่บอกอะนะกับการที่พี่ไปถามเองมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยพี่จะเป็นความสุขของวีหรือเปล่าล่ะเป็นความสุขของวีอยู่หรือไม่หรือเปล่าไม่ต้องอยากเป็นหรือเปล่าอึดอัดใช่ไหมพี่ว่านะวีเขาพยายามปรับในมุมของวีแล้วแต่พี่ยังไม่โอเคส่วนพี่พยายามปรับในมุมของพี่แล้วแต่วีก็ยังไม่โอเคโอเคไม่วีไม่ได้โอเคพี่รู้นะว่าวีไม่ได้โอเคถ้าหนูไม่โอเคอ่ะพี่ไม่ได้นั่งเล่นแบบนี้หรอกหนูพยายามทำตัวถ้ามันดีมาตลอดแต่มันก็ไม่ดีพี่ก็เห็นใช่ไหมบางครั้งเราก็ยิ่งเหงาเกินมันที่ไปตกปลาที่หนูออกมาจากตรงนั้นหนูรู้สึกว่าแบบตัวเองยิ่งเหงาเกินไปแล้วอ่ะหนูผิดเองอ่ะพี่ดูพี่ก็ผิดงั้นวีพี่ว่านะเราต่างคนต่างแยกย้ายกันดีกว่ากลับไปในจุดที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันอันนี้พี่ทำเพื่อความสบายใจของพี่แล้วก็ความสบายใจของวีพี่รู้ตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพี่ก็อาจจะมีมากกว่านี้เพราะตอนนี้พี่บอกตามตรงว่าพี่ไม่ได้เชื่อใจวี 100% แล้วนะก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีแล้วแหละตามสืบอะหรือก็คุยกับใครก็พี่จะไม่ยุ่งแล้วไม่ตามสืบไม่ต้องบอกพี่ไม่ต้องมีใครวุ่นวายจริงคนที่ชื่อมาจริงก็ดีเหมือนกันนะเทคแคร์ดีแต่ว่าพี่ขออย่างเดียวเวลาคุยกับใครแล้วเนี่ยคือพยายามไม่ดื้อแล้วกันไม่ซนอ่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่คงจะเดินไปด้วยการที่ไม่มีวีอีกแล้ววีก็ไปในทางของวีพี่ก็ไปในทางของพี่อ่ะเราเลิกกันเถอะนะพี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมจริงพี่รักวีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะนั่นคือสิ่งที่พี่จะมาบอกในวันนี้แหละไปเดี๋ยวพี่พาไปส่งขอโทษนะพี่ถูกไม่ต้องขอโทษอะไรหรอกวีมีชีวิตแบบของวีอ่ะที่วีมีความสุขอ่ะคุยกับใครก็ได้ทำอะไรกับใครก็ได้ไม่ต้องมีคนมาคอยจับผิดหรือว่าอะไรอ่ะไปนี่พี่ขอโทษจริงๆนะอย่างน้อยๆมา
ขอสักทีเลยและกันเชี่ยหลายเทื่อแหละมามาขอสักทีก่อนขอสักทีก่อนขอดูส่วนระบาดตรงนี้เลยขอพลาดสักทีไม่ได้แคทอะไรเลยถือขอหน่อยและการถือขอหน่อยกลัวอะไรล่ะวีหรือเปล่าวีว่างไหมไปส่งหน่ะมาเอกทิ้งอ่ะโทรไม่รับเลยอะไรนั้นโดนทิ้งเหรออืมมาเอกอยู่ไหนไม่รู้ก็ทราบทิ้งคนอื่นอ่ะก็โดนทิ้งมาไม่เป็นระหลบมั้งเดี๋ยวดาวดีกว่าเชี่ยเชี่ยอะไรอ่ะมาดาวทิ้งดีกว่าโอ้ยมาดาวดีกว่าอะไรโอ้ยเชี่ยเฮ้ยคิดเหมือนมีใครวิ่งตามมาอ่ะเดินมาทำไมเนี่ยจริงมีอะไรจะให้ด้วยแบบเผื่อแบบเห็นได้ยินผ่านๆนะว่าอยากได้ได้ไงตัวอะไรดิอ่ะกบไงไม่เหมือนอ่ะต้องไปส่งได้ไหมเนี่ยอะไรคืออะไรอ่ะให้เหรออ่ะเห็นบนว่าอยากได้ไม่ใช่เหรอเมื่อวานอ่ะคนว่าแหละอ่ะนี่มันไอ้นี่ใช่เหรออีโมติคอนอ่ะขอบคุณครับใส่เป็นใช่ไหมไม่ผิดโอเคอาจารย์คลายแดงได้อยู่ไม่เป็นเรียกจะตายหาละเกือบตายแม่ไอ้ตัวเรามาทำไมเนี่ยเอออย่าชนก็พอแล้วมาปั๊มยาว่าจะไม่นอนไม่มีรถอ่ะจันอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยทั้งรอทั้งรออ้าวคือทิ้งลูกศิษย์ว่างี จริงอ
หรอหลับมั้ยเนี่ยวีหรอเจ้าแก้มโอเคอะไรอ่ะเรื่องสนุกสักแก้วอะไรครับนี่ยังไม่หลับมันจะตีวันหมดแล้วทุกคนโอ้อยู่มันน่ะมันจะตีวันดูแล้วเฮ้พี่แกง่วงแล้วจริงๆพี่มีเรื่องอยากจะพูดนิดหน่อยอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดวีมาแล้วค่อยกอสมองกลับแล้วกันจริงพี่แค่อยากจะขอโทษนะขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีใส่ที่ไม่ยอมฟังเหตุผลของวีอ่ะจริงทุกอย่างผิดที่พี่เองแหละมาเริ่มที่พี่แล้วก็ทุกอย่างมันก็พังเพราะพี่จริงก็รู้ว่ามันสงสัยแล้วแหละคือพี่ก็ไม่ได้หวังว่าวีจะให้อภัยพี่หรอกว่าหวังว่าวีจะมากลับมาคุยกับพี่จริงแหวนเนี่ยก็คือแค่อยากลองใส่ด้วยกันน่ะจริงไม่รู้ไม่คิดว่าวีจะกดใส่ด้วยรู้สึกว่ามันคงพี่คงโชคดีมากๆที่ได้ใส่แหวนคู่กันถึงแม้ว่าเราไม่ได้คุยกันแล้วขอโทษนะที่แหวนในวันที่สายไปอ่ะจริงก็อยากขอโทษทุกเรื่องเลยที่ทำให้วีต้องเสียน้ำตาแต่ว่าจะบอกจริงว่าคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะคงเป็นสันดานของพี่เลยมั้งที่แกไม่หายสักทีเป็นนิสัยเสียของพี่เองแหละมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดพี่ก็ยังเป็นรักแรกของพี่เป็นคนคุยของแรกคนแรกของพี่จริงพี่ได้ประสบการณ์มากในการแสดงความรักต่อคนที่เรารักอ่ะคือพี่อยากทำให้ดีกว่านี้แหละแต่ว่าในตอนนี้พี่คงทำสุดแค่นี้แหละที่เหลือคงฝากให้คนที่เข้ามาดูแลวีแทนพี่ไอ้จริงก็คือทำใจยากมากเวลาลืมใครสักคนนะแต่ว่าพี่คงต้องอยู่ต่อให้ไหวแหละแล้วก็หวังว่าวีจะเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อด้วยการที่ไม่มีพี่นะแล้วก็หวังว่าคนที่จะมาดูแลวีเนี่ยเขาอาจจะทำได้ดีกว่าพี่เชื่อว่าคงทำได้ดีกว่าแล้วแหละเพราะคงไม่มีใครที่มันแปลกเท่าพี่อยู่แล้วขอโทษนะที่ให้วีเป็นสิ่งสำคัญที่สองอะหลังจากแก๊งขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นอะพี่เข้าใจแหละที่วีบอกพี่เยอะว่าทำไมเหนือถึงมี
เวลาให้ได้ทำไมคนนู้ถึงมีเวลาให้คนนี้ได้ไหมได้ตอนที่แบบพี่กับแก๊งเดียวเขาจริงมันหลายเรื่องแหละที่ไม่ได้พูดออกไปอ่ะพี่เกิดก็อยากใช้เวลาให้มันมากกว่านั้นดูแลวีให้มากกว่านี้แต่ว่าเขาสายไปแล้วแหละจริงหวังว่าหลังจากนี้วีคงรัดเข็มขัดบ้างนะจะได้ไม่ต้องตายบ่อยเหมือก็ดูข้าวบ้างจริงวันนี้คงเป็นพี่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าจะได้เจอวีนะพี่อาจจะเจอแหละแต่ว่าคงไม่ได้นานขนาดนี้หรอกพี่คงน่าจะไปติดอยู่เทรนนิ่งแล้วมั้งจริงเพราะว่ามันยังทำใจไม่ได้แหละยังต้องใช้เวลาแล้วส่วนเรื่องที่พี่ทำไปทั้งหมดพี่อยากขอโทษอีกครั้งนะอยากขอโทษจริงๆจริงพี่ก็ไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกแต่อาจจะเพราะว่าความหึงหวงความที่เราได้เจอกันน้อยลงแล้วก็การที่พี่อาจจะไม่ได้รู้จักวีมากพอก็ได้เลยอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรวีเลยว่าจริงเนี่ยวีรู้สึกยังไงจริงพี่ไม่แน่ใจว่าที่พี่มาหลังจากที่พี่บอกเลิกวีเนี่ยทำให้วีเกิดอะไรหรือเปล่านะคืออาจจะดูแปลกแหละอันนี้พี่ขออนุญาตเหตุแก่ตัวแล้วแล้วกันอาจจะเพราะว่าพี่รู้สึกผิดกับวีมากเกินไปอ่ะก็อยากจะขอมาคืนดีขอมาอยากขอโอกาสอีกครั้งอ่ะพี่มาลองพี่ทบทวนกันแล้วแหละว่าโอกาสนั้นพี่ว่าน่าจะให้คนอื่นดีกว่าพี่ว่าพี่คงไม่เหมาะกับโอกาสครั้งที่2หรอกหรือครั้งที่3ครั้งที่4แล้วแต่ก็ขอโทษนะที่จำเวียนไม่ได้อะจริงพี่จำอะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำเป็นว่าหลังจากนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะไม่ไหวกับพักผ่อนอย่าให้เครียดมากยังไงก็สู้ๆนะไม่ว่าเวลาหลังจากนี้ผ่านไปแค่ไหนพี่ก็ยังรักเสมอนะเจ้าแก้มลาก่อนนะไปเจอกันเสร็จสักทีแหละนี่ไปแล้วสวัสดีนะโปรดติดตามตอนต่อไปไปเจ็บจนพอการที่ใจมันจะทนไว้พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจฉันทิ้งโอกาสสุดท้าย